เพลงนี้ใส่ทำนองอะไรดีเขียนเนื้อเพลงไว้ใส่ทำนองซิใครใส่ได้แล้วอาทิตยาพรเนี่ยเป็นนักร้องอยู่อ่ะใส่ได้ไหมคะยังคำวิเศษมีใช้ได้มากมายจริงเออต่อซิขยายคำนะเธอให้ชัดเจนออกไปมีขยายคำนามสรรพนามอีกไงเออนั่นแหละใครร้องต่อแล้วน่ะและกิยาก็ใช้ทั้งวิเศษด้วยกันร้องให้เป็นเพลงหน่อยเอาเขียนไปร้องไปด้วยคำวิเศษมีใช้ได้มากมายจริงเออขยายคำนะเธอให้ชัดเจนออกไปมีขยายคำนามสรรพนามอีกไงและกิยาก็ใช้ทั้งวิเศษด้วยกันแล้วแต่ใครอยากจะใส่ทำนองอะไรก็ใส่ไปแต่ต้องจำเนื้อเพลงให้ได้นะคะจำเนื้อเพลงได้นักเรียนทราบเลยว่าคำวิเศษมันมีหน้าที่อะไรคำวิเศษมีหน้าที่ขยายคำให้ชัดเจนมันทำหน้าที่ขยายคำอะไรบ้างทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและขยายคำวิเศษด้วยกันเองนะคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เก็บสมุดใส่ใต้โต๊ะส่วนที่ขยายนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้นะขยายขีดเส้นใต้ตรงคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนะคะขีดเส้นใต้ไว เก็บเรียบร้อยทีนี้มาร้องเพลงนี้กันปรบมือเข้าจังหวะด้วยร้องสองเที่ยวนายเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเก็บสมุดใส่ใต้โต๊ะพร้อมๆกันอันหนึ่งสองสามปรบมือด้วยคำวิเศษมีใช้ได้มากมายจริงเอ่ยขยายคำนะคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันทำหน้าที่ขยายคำอะไรบ้าง
คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษอ่ะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะหนังสือเรียนแบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้า22เปิดไปที่หน้า22ค่ะเปิดหรือยังคะแบบฝึกหัดหน้า22ทบทวนความรู้ก่อนนะคะฟื้นฟูความรู้ลองทำดูสักนิดมีปัญหาอะไรคะมีใครไม่มีหนังสืออ้าวหยิบขึ้นมาเปิดหน้า22เปิดหรือยังนายหนังสือมีไหมเปิดหน้า22ให้นักเรียนเลือกคำวิเศษในวงเล็บไปเติมให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตเพื่อสรุปลักษณะของคำวิเศษชนิดนั้นๆคำวิเศษบอกลักษณะนะ1คำวิเศษบอกลักษณะคำที่กำหนดให้มีคำว่าสดใหญ่อ้วนหอมดีประโยคที่1อ่านพร้อมๆกันคนอ้วนมักมีอารมณ์ดีอ้าวเติมไปประโยคที่2บ้านหลังใหญ่อยู่เชิงเขาอันนี้มันบอกลักษณะใช่ไหมว่ามันเล็กมันใหญ่ประโยคที่3ดอกกุหลาบคะสดมีกลิ่นหอมใช่ไหมอันนี้คือบอกลักษณะว่ามันสดแล้วมันก็หอมนะคะต่อไปคำวิเศษบอกเวลาคำที่กำหนดให้มีคำว่าก่อนทุกวันแล้วก็โบราณดาบเป็นอาวุธสมัยโบราณสุดารดน้ำต้นไม้ทุกวันรุดแปรงฟันก่อนเข้านอนแม้อันนี้เป็นวิเศษบอกอะไรคะบอกเวลาต่อไปข้อวิเศษบอกสถานที่วิเศษบอกสถานที่มีอะไรบ้างเขาคิดถึงการเดินทางที่แสนไกลรถยนต์กำลังเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาน้องถูบ้านอยู่ชั้นบนต่อไปวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนมะม่วงต้นนี้มีผลดกมากดกมากข้าวอะไรนะข้าวทุกเม็ดมีคุณค่าเธอวิ่งแข่งได้ที่หนึ่งเสมอต่อไปคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะฉันจะช่วยนายยกโต๊ะเอ งสุนัขตัวนี้เชื่องมากคนเหล่านี้ชอบคนอะไรคะคนเหล่านี้ชอบออกกำลังกายต่อไปวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะมีคำว่าอะไรบ้างอะไรไหนใดสัตว์อะไรสัตว์อะไรคุณยายก็เมตตาต่อไปผู้ใดจะรักเราเท่าพ่อแม่ต่อไปบ้านไหนมีหญ้ารกอาจมีงูอาศัยอยู่นะคะอ้าว
อันนี้เป็นการทบทวนสรุปสิวิเศษจากที่เราเติมไปเนี่ยมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดตอบคุณครู1ตอบ1วิเศษบอกลักษณะ2วิเศษบอกเวลา3วิเศษบอกสถานที่4วิเศษบอกปริมาณหรือจำนวน5วิเศษบอกความถี่เฉพาะ6วิเศษบอกความถี่เฉพาะอ่ะปิดหนังสือเก็บใส่ใต้โต๊ะดูในสไลด์ค่ะกลับไปดูในสไลด์นะคะชนิดของคำพิเศษที่ทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้เก็บหนังสือใส่ใต้โต๊ะค่ะชนิดของคำวิเศษคำวิเศษทำหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่คำวิเศษทำหน้าที่อะไรนะคะขยายคำให้ชัดเจนวิเศษทำหน้าที่ขยายคำอะไรบ้างนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษและคำวิเศษด้วยกันเราแบ่งคำวิเศษออกเป็นกี่ลักษณะกี่ชนิดกี่ชนิด